สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้ก็จะมาตะลุยแกรนด์แชมเปี้ยนลีกนะครับในด่านในราวด์ที่1นะครับหรือยกที่1นั่นเองนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เล่นด่านนี้นะผมกะว่าเดี๋ยวจะเก็บมาเล่นตอนถ่ายคลิปนี้ทีเดียวเลยนะครับแต่ผมได้ไปดูคนอื่นเล่นมาแล้วนะครับซึ่งด่านถามว่ายากไหมก็ยากอยู่นะเพราะว่ากฎกติกาของในด่านยกที่1เนี่ยก็คือเพิ่มการกระโดดอีก4สเต็ปรวมของเก่าก็เป็น6สเต็ปเนาะเพราะว่าปกติมันเขาให้พื้นฐานมาก็คือกระโดด2สเต็ปถูกป่ะแต่อันเนี้ยเพิ่มอีก4แสดงว่าด่านเนี้ยหลุมน่าจะเยอะแน่นอนนะครับหลุมอาจจะแบบยาวไปประมาณเมตร2เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่งั้นมันคงไม่ให้นี่มานะเพิ่มจำนวนการกระโดดอะนะครับแล้วก็เพิ่มคะแนนเยลลี่ดาวยักษ์ก็แสดงว่าด่านนี้จะมีเยลลี่ดาวยักษ์นะเพราะฉะนั้นด่านนี้เราก็ต้องเน้นเก็บเยลลี่ดาวยักษ์เนาะนะครับก็ประมาณนี้สำหรับกฎกติกาของด่านยกที่1นะครับก็คือต้องทำอันดับ8ขึ้นไปนะถึงจะสามารถผ่านเข้ารอบได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้สักกี่ล้านเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าด่านนี้เขาให้ใช้เซตอะไรด่านนี้รู้สึกว่าจะใช้เซตคุกกี้นักแปรธาตุนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นตาช่างพลังงานนะครับแล้วก็ผัด2เป็นซินนามอนนะครับประมาณนี้เนาะส่วนสมบัติสมบัติมันต้องเข้าไปดูเขาเล่นนะครับแต่อันดับ1มันดูไม่ได้เนาะอันดับ1ดูไม่ได้ก็แต่ถ้าอันดับ2เป็นต้นไปเนี่ยอันดับ2ลงไปเนี่ยมันดูคนอื่นเล่นได้นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูว่าผมจะได้เท่าไหร่นะสมบัติผมใช้ตามนี้ละกันแต่ก็ยังดีนะด่านเนี้ยเอาสมบัติกันชนมาเพราะว่าปกติเวลาเจอด่านยากๆเนี่ยถ้าผมไม่ใส่สมบัติกันชนนะผมจะไม่มีความมั่นใจในการเล่นเลยคือถ้ามันผ่านมันก็ผ่านไปเลยอ่ะไม่ชนมันก็คือไม่ชนไปเลยแต่ถ้าชนมันก็ตามนั้นอ่ะเนาะนะครับก็สมบัติตามนี้ละกันอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยไม่รู้จะไปรอดไหมอ่ะแต่ก็ลุ้นดูเท่าที่ผมไปดูด่านเนี่ยยากอยู่นะแค่ด่านราวที่1ก็ยากแล้วอะเปิดด่านมาก็เป็นด่านคุกกี้ชาเลนจ์ของไอ้คุกกี้ตัวนี้ใช่ป่ะคุกกี้จอมโจรนะครับไปมั่งไม่เป็นไรเห็นไหมมัน เราต้องเน้นกระโดดหลายสเต็ปอะครับด่านเนี้ยผมจะพูดอีกทีนึง ด่านเนี้ยเราต้องแบบคอยเก็บไอ้นี่ตลอดนะพวกเยลลี่ดาวยักษ์อะจะมีพลาดมั่งไม่เป็นไรอุ้ยว่าแล้ว แสดงว่าผมกระโดดครบ6สเต็ปแล้วไงมันก็เลยกระโดดต่อไม่ได้ต่อไปด่านเมืองเวทมนต์นะครับ
โชว์นี้แหละโอ้ยอ๋อลืมไปมันกระโดดหลายสเต็ปได้นี่ว่าแล้วผมก็ไปกระโดด2สเต็ปเลยเมื่อกี้โอ้โหยากจริงวะคือเปิดมาลาวที่1ด่านก็ยากแล้วครับอันนี้เป็นด่านจากเบรกเอาเนาะหมดครับได้ไป265ล้านนะครับ อ่ะแต่ก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้ผมอยู่อันดับ2นะครับโหแต่อันดับ1เขาได้ตั้งเกือบ300ล้านเลยอ่ะโหเก่งอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมค่อยกลับไปเล่นใหม่ละกันเอาเป็นว่าในคลิปเนี้ยผมได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นใหม่นะครับผมจะเล่นเท่าที่ทำได้แล้วกันนะผมได้คะแนนเท่าไหนผมก็ได้เท่านั้นแล้วกันแต่อย่างน้อยผมขอให้ติดอันดับ1ใน8อ่ะนะครับผมว่านะด่านยกที่1เนี่ยผมว่าผมน่าจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบอยู่เพราะว่า2ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมเล่น Grand Champion League เนี่ยส่วนใหญ่ด่านราว1เนี่ยผมจะผ่านเข้ารอบนะแต่พอราวที่2เนี่ยผมไม่ผ่านเพราะว่าด่านราว2นี่โอ้โหมีแต่คนเก่งอ่ะแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะด่านราวที่2เนี่ยเหมือนเขาต้องการผ่านคนค่ะเหมือนเขาต้องการคนผ่านเข้ารอบแค่5คนเองนะ5อันดับแต่ผมไม่ติดไงนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นอีกทีนึงว่าด่านราว2เนี่ยด่านจะเป็นยังไงแต่แค่ด่านราว1ก็ยากแล้วนะแต่ถ้าถามว่า Grand Champion League เนี่ยถามว่าด่านยากมันดีมั้ยมันก็ดีระดับนึงไม่ดีในระดับนึงดีก็คืออาจจะดีตรงที่ว่าทำให้คนเก่งๆเนี่ยแสดงความสามารถอ่ะเอออย่างเงี้ยเนาะส่วนที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ดีตรงที่คือบางคนอาจจะเล่นไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนอ่ะคือฝีมือก็ไม่ได้เก่งอยู่แล้วอ่ะแล้วมาเจอด่านยากๆอย่างเงี้ยแต่ยังไงมันก็ยาก
สมเหตุสมผลอยู่เนาะเพราะว่าด่านแกนแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาต้องการคนที่แข็งแกร่งที่สุดถูกป่ะเพราะว่ามิกแม็กคุณมิกแม็กเนี่ยเขาเคยพูดว่าเขาต้องการคนผ่านเข้ารอบไอ้ไม่ใช่คนผ่านเข้ารอบสิต้องการคนที่แข็งแกร่งอ่ะคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดแล้วก็คนที่เล่นเก่งที่สุดอ่ะเพื่อเฟ้นหาคนที่เก่งอ่ะนะครับมันก็เลยด่านมันก็เลยต้องยากเนาะนะครับเพราะว่าถ้าด่านไม่ยากมันก็ดูไม่ท้าทายอ่ะเออนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือแกรนด์นะครับแกรนด์แชมเปี้ยนลีกไม่ใช่แชมเปี้ยนลีกปกตินะครับอันนี้คือแกรนด์นะครับเพื่อเฟ้นหาคนที่เก่งที่สุดอ่ะนะครับเหมือนเขาต้องการหาแค่คนเดียวมั้งถ้าให้ผมเดานะนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับสำหรับคุกกี้รันโอเว่นเบรกประจำวันนี้นะครับก็เพื่อนๆนะครับมีอะไรแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับด่านแกรนด์แชมเปี้ยนลีกในด่านยกที่1 นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยผมอยากจะรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆแต่ละคนอ่ะว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยด่านในยกที่1เนี่ยเป็นเพื่อนๆเนี่ยความยากเพื่อนๆให้กี่คะแนนสำหรับผมนะความยากเนี่ยผมให้ประมาณถ้าเต็ม10เนี่ยความยากของด่านเนี่ยผมให้สัก7ละกันเออ7นี่กำลังโอเคนะเพราะว่าด่านมันก็ยากในระดับหนึ่งเพราะว่าด่านเนี่ยมันต้องเน้นกระโดดหลายสเต็ปนะครับแล้วมีอยู่จุดนึงที่ผมโดดเนี่ยด่านที่เป็นด่านเบรกเอาท์อ่ะผมกระโดดแค่2สเต็ปผมก็ลืมไปว่ามันกระโดดได้หลายสเต็ปนะเพราะว่าด่านเนี้ยมันกติกาคือเพิ่มจำนวนการกระโดดเนี่ยเนาะนะครับอ่ะขอขอบคุณทุกคนมากนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ